สวัสดีครับพบกับแอดพลัสรายงานราคาทองคำทองคำแท่งทองคำรูปพรรณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโกลด์สปอตหุ้นและราคาน้ำมันราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออกที่ราคา 3,900 บาทถ้วนราคาทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อที่ 3,800 บาทถ้วนราคาทองรูปพรรณ 96.5% ขายออกที่ราคา 31,400 บาทถ้วนราคาทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อที่ 32,44 บาท.20ราคาทองครึ่งสลึงอยู่ที่ 3,863 บาทรวมค่ากำเนิด500บาทเป็น 4,363 บาทราคาทอง1สลึงอยู่ที่ 7,725 บาทรวมค่ากำเนิด500เป็น 8,225 บาทราคาทอง2สลึงหรือ50สตางค์อยู่ที่ 15,450 บาทรวมค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทเป็น 15,950 บาทราคาทอง1บาทอยู่ที่ 3,900 บาทถ้วนรวมค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทเป็น 31,400 บาทโกลด์สปอตอยู่ที่ 1,943.33 ถึง 1,943.61 US ต่อออนค่าเงินบาทอยู่ที่ 33 บาท.63 US ต่อบาทต่อไปเป็นราคารับซื้อและขายออกของสกุลเงินตราครับเซตช่วงเช้าล่าสุดอยู่ที่ซื้อขายอยู่ที่ 1,680.64 เปลี่ยนแปลงลบ 5.36 มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 15,861.87 ล้านบาทราคาน้ำมันในวันนี้นะครับดีเซล B10อยู่ที่ราคา 29 บาท.94 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ 37 บาท.98 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ 38 บาท.25 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ราคา 37 บาท.14 บาทต่อลิตรขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค่าทองคำท่านสามารถอัปเดตราคาทองคำทองคำแท่งทองคำรูปพรรณและราคาอื่นๆได้ที่ช่อง VTPCH ได้ทุกวันขอบคุณนะครับที่รับชม